สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าสามีชมผู้ก่อนบ่ายถูกหาว่าอวดรวยเคยเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในกรณีบอยวัชรพงษ์สามีของชมผู้ก่อนบ่ายหลังถูกมองว่าไม่ได้เป็นเสาหลักครอบครัวซึ่งภรรยาอย่างชมผู้ก่อนบ่ายก็ดูเหมือนจะหารายรับให้กับครอบครัวมากกว่าสามีเสียอีกและนอกจากนี้ชมผู้ก่อนบ่ายก็เคยได้โพสต์ภาพช่วงเวลาประทับใจที่สามีหอบตังกว่า1ล้านนาเป็นเปึกมาให้บุตรชายคนแรกและภรรยาของเขาแต่กลับถูกมองว่าสร้างภาพอวดรวยทางนี้ชมผู้ก่อนบ่ายพร้อมทั้งสามีก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องที่มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าภรรยาเป็นผู้หญิงเก่งหาตังได้เยอะกว่าเรากำลังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ผมโพสต์เมื่อวานว่าได้ยินเสียงภรรยาปิดประตูออกไปทำงานคนก็บอกว่าทำไมผมอยู่บ้านแล้วมันก็มีอะไรหลายๆอย่างเช่นผมโพสต์ว่าชมผู้ดูแลครอบครัวและดูแลคนอื่นมาเยอะคือประเด็นแรกผมทำงานอยู่ที่บ้านมีเปิดร้านอาหารอย่างที่สองชมผู้ดูแลครอบครัวคือครอบครัวของเขาไม่ได้เกี่ยวกับผมตังที่เราหามาได้ด้วยกันเราก็เก็บในส่วนของเราที่กำลังสร้างบ้านสร้างอะไรกันถึงแม้ว่ารายรับผมไม่เท่าเขาอยู่แล้วแต่เราก็พยายามขึ้นความหมายของโพสต์ผมก็คือหลังจากวันนี้เราจะเป็นพ่อแล้วนะต้องดูแลอีกชีวิตนึงเราต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นมาให้เขาสบายขึ้นกว่าเดิมผมไม่ได้น้อยใจแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับคนที่ไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปดีกว่าทางนี้ชมพู่ก่อนบ่ายเผยว่าอธิบายความหมายก่อนเรามีกิจการและร้านอาหารอยู่ที่บ้านซึ่งเราออกไปทำงานข้างนอกก็ไม่แปลกเพราะเขาต้องอยู่ที่บ้านทำงานเราก็ไม่ได้มีสามีเป็นไฮโซหรือว่าร่ำรวยมาจากไหนแต่เรารับปากกันว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกันและขอให้ขยันทำมาหากินช่วยกันเก็บไปอย่างนี้แหละก็ภูมิใจอีกแบบนึงคือไม่ได้บอกว่าคนมีแฟนไฮโซไม่ดีนะคนมีแฟนไฮโซก็ดีก็เป็นบุญของเขาแต่อย่างน้อยเราได้มาเจอคนดีและช่วยกันทำมาหากินและเก็บไปด้วยกันและสร้างให้เป็นอนาคตที่ดีด้วยกันมันก็ภูมิใจอีกแบบนึงตอนนี้ก็กำลังทำหลายๆอย่างพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนตั้ง1ล้านเราทำกิจการด้วยกันและเก็บไว้เป็นกองกลางก่อนหน้านี้เราทำมาเรื่อยๆอยู่แล้วเพียงแต่ก้อนนี้มันพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาตั้งใจเอาให้เราเป็นก้อนใหญ่ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ